ริงๆบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวกับพี่โจ๊กเลยแล้วตัวพี่โจ๊กสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้อยู่นิ่งทั้งสองฝ่ายและถ้าใครที่เป็นตัวแทนของฝ่ายใดออกมาเนี่ยคนนั้นก็มีโอกาสที่จะไม่ได้กลับนะครับก็ยังยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับแล้วเขาก็ขอให้ผมอ่ะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะครับยืนยันครับไม่ได้ทำงานพี่โจ๊กมาแน่นอนนะครับรับไม่คุ้มแน่นอนครับจะไปหากับท่านรองเต่านะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลเส้นเงินไปนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าได้ข้อมูลของผมไปแล้วเนี่ยจะเอาไปทำประโยชน์หรือเปล่านะครับหรือถ้าได้ข้อมูลไปแล้วแล้วเก็บไว้เฉยๆเนี่ยมันก็คือเอกสารแค่นั้นเองนะเพราะว่าการที่เอาข้อมูลผมไปเนี่ยคือมันต้องเอาไปสืบสาวเส้นเงินต่อพรุ่งนี้ผมจะมีสเตทเมนต์ไปให้เขาชุดนึงนะครับแต่ว่าได้สเตทเมนต์ไปแล้วเขาก็ต้องไปแตกต่อแตกย่อยไปถึงบัญชีม้าคชาชาญบัญชีม้านัทพงศ์ไปถึงคนรอบตัวของผบ.ตร.นะครับว่าได้รับเงินจริงหรือเปล่าอย่างที่ผมทำผังนะครับอย่างเมื่อผมเห็นแล้วท่านผบ.มาบอกว่าจะฟ้องผมทำใจไว้แล้วนะว่าจะต้องถูกฟ้องตั้งแต่ก่อนออกมาแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยท่านออกมาพูดสิว่าไอ้สิ่งที่ผมแถลงเนี่ยมันมีเรื่องไม่จริงเรื่องไหนบ้างนะครับถ้าไม่เห็นบอกเลยอะนะครับซึ่งผมก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ผมได้มาทุกอย่างเนี่ยมันคือเรื่องจริงไม่จริงเรื่องไหนท่านมาบอกเลยว่าเราดูแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าทำจริงเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งนายกแต่พอฟังนายกแถลงนายกบอกว่าเราต้องมูฟออนโอ้ผมยิ่งปวดหัวเลยอะไรมันคดีอาญาจะมามูฟออนอะไรได้ยังไงนะครับแล้วตัวเองก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสวยนะครับแล้วผมเปิดมาเนี่ยผมเท่ากับพีชีพเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้สังคมรับรู้ว่าเนี่ยมันมีสวยนะครับแล้วประชาชนตื่นตอนนี้ตื่นตัวกันแล้วนะครับมันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับมันเป็นอำนาจอันชอบธรรมของนายกแล้วตอนนี้แต่ถ้านายกยังไม่คว้าตรงนี้ไว้นะครับผมก็คงต้องไปหาผู้นำฝ่ายค้าน